มีกาแฟสดไหมครับเอากาแฟเอาอเมริกาค่ะไม่ใส่น้ำตาลอเมริกาโน่ค่ะสั่งอเมริกางี้ก็ได้เหรอเขารู้เหรอมันจะฟังไหนเนี่ยพี่น้องโรงเรียนคงจะเดินทางต่อไม่ได้แล้วนี่มาถึงอำเภอทองแสนขันไปพิษณุโลกไปอำเภอตรอนนะครับมาดูนี่เราไปต่อไม่ได้แล้วพักมาเลยอีกฝนตกครับฝนตกหนักมากเลยพี่น้องไหวไหมล่ะเราสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวจะไหวไหมล่ะเนี่ยวันนี้กำลังจะเดินทางรู้สึกว่าฟ้าฝนหนักมากครับ EP 1ของการเดินทางครับพี่น้องดูโหเวียงเชียงรุ้งฟ้ารั่วครับฝนตกหนักมากไปขยับไปจะวิ่งขึ้นละฝนตกเราก็ไปครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC จะเป็นทางการนะครับพี่น้องฟ้าโตแหงสวยใหญ่เลย EP นี้เรากำลังจะเริ่มต้นของการเดินทางครับพี่น้องขับรถจากเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าสู่โตนเลสาบนะเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชีหรือกัมพูชานั่นเองครับพี่น้องทริปนี้ EP นี้ขับรถกันยาวๆวันนี้ขอเอารถกระบะมาเพราะว่าเส้นทางเราจะเดินทางไปนี่ไกลมากนะเอารถตู้ไปก็สะดวกสบายในการพักผ่อนแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องขับไกลๆนานๆเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าขับรถกระบะหรือขับรถเก๋งแต่ว่าถ้าเราแบบไปไม่รีบเนี่ยมันก็โอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องนี่เลยร่วมเดินทางมาจากเรานะครับกับหัววัวคันไถนะร่วมเป็นค่าน้ำมันให้ลุงเด่นเดินทางในทริปนี้ EP นี้ครับพี่น้องก็พร้อมจะเดินทางกันแล้ววันนี้ตื่นแต่เช้า6 โมงนะก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้7:06 นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพะเยานะครับไปล้องกวางไปจังหวัดแพร่นะครับไปอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกนะครับคืนนี้ผมดูจาก GPS ต้องขับรถประมาณ12ชั่วโมงเราถึงจะถึงขอนแก่นครับซึ่งช่วงนี้ก่อนออกพรรษานี่ก็จะมีที่นครพนมเนาะนครพนมมีไหลเรือไฟใหญ่สุดในปีนี้เราก็อาจจะได้ไปแวะเที่ยวไหลเรือไฟด้วยครับพี่น้องผ่านเส้นทางนี้นะใคร FC มีคอนเทนต์อะไรดีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับพี่น้องก็จะมีเราก็จะไปเชียงรายพะเยาผ่านนะครับแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับเข้าอุทยานน้ำหนาวนะครับน้ำหนาวในจังหวัดอะไรนะที่มีสีเทพตอนนี้เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ออกขอนแก่นนะออกขอนแก่นออกไปทางนู้นอ่ะลงไปจนถึงจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งไกลมากครับผมดูจาก GPS ก็พันกว่ากิโลเฉพาะขาไปประมาณ2วันนะ2วันครับจะถึง จะถึงศรีสะเกษเนี่ยเพราะว่าการขึ้นเราจะไม่ขับรถนะก็รอติดตามภารกิจการเดินทางใน EP นี้ครับจะเป็นยังไงไม่รู้ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของเรา2คนที่จะได้ไปเห็นโตนเลสาบครับพี่น้องจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเชียงรุ้งฝนตกหนักมากเต็มถังเท่าไหร่นอรถฟอร์ดนี่เต็มถังนี่น่าจะ 2,000 อยู่เนาะครับคันนี้น่าจะ 2,000 ขึ้นแหละแวะเติมน้ำมันเวียงเชียงรุ้งแป๊บนึงปันหัวเราไปลองบาทนะครับไม่ใช่เงินกี่แป๊บใช่เราไปเที่ยวลาวเติมทีเป็นล้านนะนี่ไปแล้ว 1,300 1,800แต่ว่าทริปนี้น้ำมันจะถึง10,000ดีกว่าพี่น้อง2,000บาทตรงไปแล้วครับพี่น้อง2,100บาทเดี๋ยวเราจะวัดให้มันเป็น00ก่อนนะเราจะได้รู้ว่าทริปนี้เราวิ่งประมาณกี่กิโลครับเติมเต็มถังวิ่งได้800โลเอง795 กิโลลุยกันเต็มที่ครับวันนี้พี่น้องวันนี้เป็นบุญที่ฝันแก่เนาะมาแล้วพี่น้องมาถึงในเมืองแล้วเดี๋ยวซื้อน้ำแข็งใส่ทริปนี้มีเครื่องครัวไปเหมือนเดิมนะครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะเปียกฝนหน่อยเครื่องครัวลุงเด่นเอากระปิ่งน้ำแข็งถังสีส้มไปครับนี่ให้ดูก่อนทริป EP การเดินทางทริปนี้นี่นะครับมาใส่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวบอกนี่ออกไปเดี๋ยวใส่เลยกระสอบ40 บาทครับ
ช่เครื่องดื่มแช่เนื้อแช่ปลาโอเคโอ้พกฟิกลาไปด้วยตะเกียบผักนะโอ้ยเอาเงี้ยไม่เสร็จอีกเหรอแต่งคนให้เป็นแต่งผีให้เป็นคนเหรออ๋ออาจารย์เนี่ยมันกัดแถมมันกัดง่าวขึ้นบ้างกัดง่าวขึ้นมาได้ไปพี่น้องเดี๋ยวเช้านี้ไปกินไม่ได้มาในเมืองตอนเช้าๆเนี่ยนานนะครับพี่น้องอยากกินข้าวแกงลุงไทยนะซึ่งเป็นร้านข้าวแกงที่ผมว่าอร่อยดีอ่ะข้าวแกงลุงไทยแต่ว่าอาจจะเสียเวลาเข้าไปในเมืองหน่อยเราไม่ได้ใช้ถนนบายพาสนะครับมาถึงแล้วเธอก่อนถึง5แยกพ่อขุนร้านนี้อร่อยจริงครับลุงเด่นคอนเฟิร์มข้าวแกงลุงไทยน้ำซุปเขาเรียกกันเนื้อตุ๋นแกเขาเรียกอะไรอร่อยมากเปิดไหมล่ะอ๋อคุณยายนั่นหรอกับคุณตาใช่ไหมมันอยู่แล้วข้าวแกงลุงไทยโอ้ตายแล้วพี่น้องข้าวแกงลุงไทยตรงนี้ย้ายไปน่าจะไม่ขายแล้วพวกแกไม่มีแล้วมาแล้วครับพี่น้อง 8:30 นะครับมาถึง6แยกอำเภอพานนะครับในทางเส้นทางไปจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยว8:30 แล้วเนาะเริ่มก็หิวนะผมปกติอยู่บ้านก็7-8 โมงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนี่ยเข้าสู่เขตพะเยาแล้วครับฟังสบายอยากกินอ่ะอยากกินร้านนี้เคยมาชิมมาติดใจครับนี่ซอยอยู่ตรงเลย6แยกผ่านมาแล้วก็มีศูนย์นิสสันอำเภอพานครับเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้เป็นร้านเล็กๆไม่รู้เปิดหรือเปล่านะเมื่อกี้ร้านแรกที่เราไปดูก็ปิดวันนี้ไม่สมหวังเท่าไหร่อยากกินข้าวราดแกงลุงไทยมีซุปเห็ดหอมตุ๋นอะไรนั่นแหละโอ้อร่อยไม่เป็นไรเรามีอ่องปูอยู่ไหนนะไม่ได้มาหลายปีแล้วครับนี่บ้าลูกนี่มาร้านเล็กๆนี่แหละร้านน้อยๆนี่ๆๆเปิดบ้าๆคุณนี่บ้านกระท่อมหรือว่าไม่เปิดอะไรปิดวะเธอเนี่ยเล็กๆนี่แหละปิดแล้วพี่น้องสงสัยจะได้กินแคบหมูจริงสงสัยจะได้กินแคบหมูของแท้แล้วพี่น้องเอ้ยไม่เปิดมันเช้าไปหรือเปล่าไม่รู้8:45 ครับเดี๋ยวยังไงดีอ่ะเธอนี่ก็หิวข้าวแล้วเนี่ยไปกินลาบมันมีอีกเจ้านึงโอ้แต่พะเยาไกลเกินไปมั้ยไกลไปตอนนี้เราอยู่อำเภอพานนะครับพี่น้องถ้าไปอีกก็คือจังหวัดพะเยาก็ลาบนั้นน่ะยายนั้นที่ทํายําชิ้นแห้งน่ะจําได้มั้ยเออที่ลาบมือต่อมือลาบเขียงคู่น่ะแต่ว่าก็ไกลหรือว่าลุงเรียนจะตรงนี้สักหน่อยๆผมไม่ลองท้องอ่ะผมกินทีเดียวแบบมากินลองท้องนี่มันแบบถ้ากินแล้วก็อิ่มเลยอ่ะกว่าจะไปถึงพะเยาเดี๋ยวอาจจะมีอยู่แซ่บเบรกแตกเธอ9:35โอ้ยหิวข้าวพี่น้องอันนี้ไม่ได้แบบอันนี้หิวจริงนะมาถึงเลยเมืองตัวเมืองพะเยามานะครับพี่น้องเจอก๋วยเตี๋ยวบอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นโคตรผักโคตรผักหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นมีก๋วยจั๊บยวนด้วยนี่แอนชอบจะกินก๋วยจั๊บพนาวานกินเอาหอดใส่อัวลงมามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเธอก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหมูยอเกาเหลาข้าวเปล่าลวกจิ้มก๋วยเตี๋ยวโคตรเอาเนื้อตุ๋นมากนะโอ้หม้อใหญ่เลยจะกินก๋วยจั๊บอ่ะหม้อตุ๋นหม้อตุ๋นก๋วยใหญ่ชามใหญ่โอ้สมศักดิ์เดินเอาเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นอะไรคะเส้นเล็กเส้นอะไรก๋วยจั๊บพี่ผู้หญิงอะไรคะก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บพี่วันครับสองที่เนาะจ้ะหม้อตุ๋นเขาพี่น้องตุ๋นใหญ่เลยมาแล้วพี่น้องหิวข้าวมากเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีอันนี้อ่องปูเมื่อก่อนพี่เคไปกินที่ร้านปลาไหลเนาะวันนี้ทริปนี้เป็นการเอารถกระบะโอ้โหเสียงเครื่องยนต์ทริปนี้เป็นการเอารถกระบะมาครั้งแรกตั้งแต่ซื้อมานี่ไปไกลสุดที่ไหนเนี่ยเธอน่าจะเชียงใหม่ไปไกลสุดเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ครั้งเดียวมั้งแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยจอดไว้แบบ
จอดไว้เสียภาษีอย่างเดียวอะปีนึงก็ไปจ่ายค่าภาษีมาแล้วมาแล้วโอ้ก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอ๋อก๋วยจั๊บมันทำจากไก่เนาะโอ้นี่เธอดูโอ้ดูก๋วยจั๊บของผู้จัดการโอ้เหมือนไปเที่ยวนี่เลยมันมีไก่ตุ๋นให้อันหนึ่งโอ้น่ากินตามหาร้านลาบก็ไม่กินตามหาข้าวแกงก็ไม่ได้กินมาเจอก๋วยเตี๋ยวครับทีนี้นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้จะได้ง่ายๆเนาะน้ำซุปใส่ผักให้เข้มข้นดีเขากินไส้อั่วด้วยอยากหนูข้าวอ่ะกลับมาทางนี้อีกแล้วเหรอเกียดแท้วะตำรวจพะเยาไปใส่เบิดนี่พี่น้องไส้อั่วข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวอุ่นชิมออกปูแล้วใช้ปูนาเป็นหลายสิบตัวนะครับมาทำให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะ10โมงเรายังอยู่พะเยาอยู่เลยเธอแกว่าจะถึงขอนแก่นกี่โมงเนี่ยแซ่บแซ่บนั่งข้าวกันเลยเดี๋ยวเรารีบไปโอเคขอตัวกินข้าวสักแป๊บนึงกินข้าวแล้วยิงยาวเลยเนื้อตุ๋นเขาใช้ได้เนาะใส่ท้องออกก่อนเสียงดังมากเลยใกล้ถนนนี่โอเลี้ยงไหมครับโอเลี้ยงมีไหมไม่ละครับน้ำเปล่าเอากาแฟไหมกาแฟมีหรอนี่มีกาแฟสดมั้งมีกาแฟสดไหมครับเอากาแฟเอาอเมริกาค่ะไม่ใส่น้ำตาลอเมริกาโน่ค่ะสั่งอเมริกางี้ก็ได้เหรอเขารู้เหรอรู้สิอเมพูดสั้นๆอเมริกาอเมนั่นรู้อย่างอเมริกาโน่อเมริกาสั่งอเมริกาอย่างเงี้ยคนสั่งเขาก็เข้าใจเนาะเธอน่าจะกินโอเลี้ยงมากกว่าแล้วฝ่ายจะได้พูดง่ายอเมเนี่ยคนอเมริกคนกะเหรี่ยงคนปากายอเขาเรียกเขาแปลว่ากินข้าวอเมเอากินข้าวน้ำบอกแล้วพ่อคุณคำเดียวอยากกินข้าวอยากกินลาบไงวันนี้เดี๋ยวไปกินลาบทางอีสานเราข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเต้นมันเหนือบดีมันเดี๋ยวอ้อมปูผมติดต่อไกด์ไว้ที่เมืองเสียมเรียบเนี่ยเขาก็บอกได้นะพี่จะไปพี่ก็โทรมาบอกพอเราออกมาจริงก็บอกว่าเอาแล้วพี่จะมาพี่ก็ต้องบอกเป็นเดือนถ้าบอกแล้วมาเลยเนี่ยผมอาจจะไม่ว่างตอนนี้แกก็ไม่ติดคิวของคนไทยอยู่แกก็ไม่ว่างตอนนี้ครับตอนนี้ไกด์เราที่เราจะพาเราไปนะแต่มาที่นี่มาเมืองเนี้ยมากัมพูชาเนี่ยไม่ต้องใช้ไกด์นะครับแต่ว่าภาษาเขมรเราก็ฟังไม่เข้าใจไงเราอาจจะต้องมีนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็ขอบคุณ FC หลายคนนะเป็นห่วงบอกว่าก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยโรงเรียนก็นี่หน่อยละกันนะแต่ไปเมืองเสียมเรียบเนี่ยคนกัมพูชาที่เขาก็พูดไทยได้บางส่วนเราก็ลองไปลุ้นกันเอาเดี๋ยวเราจะแบกเป้นะครับข้ามจากด่านสงำใครเคยได้ยินไหมลองไปเสิร์ชดูนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษด่านสงำเราจะข้ามด่านสงำกันข้ามไปก็อาจจะไปเจอทัวร์หรือไปเที่ยวเจอทัวร์ไปเจอคนขับรถอะไรแถวนั้นแหละเราจะจ้างเขาให้เขาพาเราไปอย่างนี้เนาะแล้วเคยได้ยินมาหลายคนแล้วหลายคนก็บอกเขาว่าค่าจ้างไปประมาณจากเหมารถเขาไปเนี่ยประมาณ 2,000 แต่ที่เราจ้างพี่เขาไปก่อนคนก่อนเนี่ยเขาคิดวันละ 2,000 เขาคิดวันละ 2,000 บาท
มีรถให้ด้วยมีรถให้ด้วยแล้วเป็นไกด์ให้ด้วยวันละ 2,000 รวมไกด์ด้วยแต่ตอนนี้แกไม่ว่างแกจะว่างอีกทีปลายเดือนนะแต่ว่าแกบอกอีกคนนึงมีแต่เขาจะคิดวันละ 2,500 ซึ่งผมก็มองว่าโอ้โหมันก็แพงไปอ่ะ4วันก็หมื่นอ่ะค่าจ้างไกด์อย่างเดียวอ่ะไม่รวมที่พักไม่รวมอาหารไม่รวมกินแล้วก็ถ้าไปที่กัมพูชาทุกอย่างต้องไปซื้อข้าวหมดไปดูโตนเลสาบก็ต้องจ้างเรือไปนะครับจะไปดูทุ่งสังหารจะไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาสู้รบกันในประเทศเขาอะทุกอย่างต้องซื้อบัตรเข้าแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ใช้เงินดอลอย่างเดียวใช้เงินดอลลาร์เงินริวจะใช้เงินสกุลเขาก็ได้แต่ว่ารถโดยสารโดยสารร้านอาหารเขาจะคิดเป็นเงินดอลหมดเด็ดหมูยออร่อยมากมันก็จะเป็นการประสบการณ์ของผมครั้งแรกตั้งใจหลักๆเลยคือโตนเลสาบแล้วผมอยากเห็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็คือที่โตนเลสาบเนี่ยอยากทำการบ้านมันหลายปีแล้วปีนี้ก็มีโอกาสก็เลยว่างั้นลองไปเที่ยวกันดูแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะร่วมเดินทางกับเรานะครับปุ๋ยตาหัววัวกันไถนะพี่น้องเดี๋ยวร้านนี้โอเคเดี๋ยวถ้าทางทีมจะบอกนะครับร่วมสนุกมีกิจกรรมรุ่นของด้วยของปุ๋ยหัววัวคันไถครับพี่น้องต้องรอติดตามแซ่บไปเด้อไกลนะจากเชียงรายไปศรีสะเกษเนี่ยเลยอุบลไปอีกจากเชียงรายไปอุบลก็2วันนะครับพี่น้องผมต้องขับรถ2วันอยู่บนรถ2วันเลยออกกูมั้ยเอาเลยก็กลับเหรอวะเรายังไม่ได้คุยเรื่องนั้นเนาะที่เราขับรถไปเหยียบงูเป็นความทรงจำที่น่ากลัวมากเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังนี่ต้องเก็บไว้กินกับข้าวเนาะกินเล่นไปเลยเนาะเดี๋ยวมันจะเสียอร่อยมากมันผมต้องกินกับข้าวเหนียวแหละนี่เขาผสมปูเยอะนะปูเน้นๆเลยครับอร่อย3อัน25บาทจริงๆ3อันนี้กินกับข้าวอิ่มนะคิดถึงยายทวดยายทวดชอบใช่มีใจให้กับร้านลาบไงก็เลยแบบจะกินในรถก็กระไรอยู่เอาไปเอามากินก๋วยเตี๋ยวเฉยเลยไม่ไหวแล้วหิวข้าว10โมงแล้วเดี๋ยวเส้นทางข้างหน้าเนี่ยสวยนะครับเราจะแวะเข้าไปผ่านเส้นล่องกวางออกจังหวัดแพร่ครับแล้วก็อุตรดิตถ์เดี๋ยวไปแวะกินรังสาดหวานที่เมืองอุตรดิตถ์ครับอร่อยนะแล้วก็ขับรถตรงๆยาวๆเลยที่เมืองพิษณุโลกนะครับกว่าจะไปแยกที่จะไปภูทับเบิกที่จะแยกไปจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยออกภูทับเบิกไปแล้วไปเพชรบูรณ์แล้วก็อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพอข้ามอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็ทะลุจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องก็เข้าสู่ภาคอีสานของประเทศไทยวันนี้เราจากภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานเจอวันเดียววิ่ง3ภูมิภาคเลยจะมาถ้ายาวดีหน่อยฝนไม่ตกจะมาฝนตกหนักมากก่อนมาทำการบ้านนะครับที่เมืองเสียมเรียบฝนตก 60% 50% ก็น่าจะภายในระยะเวลา10วันเนี่ยน่าจะตกไม่เยอะมีฝนอยู่เนาะแต่มีไม่เยอะแต่พยากรณ์อากาศเตือนเรื่องน้ำท่วมก็อาจจะไปเจอน้ำท่วมที่ร้อยเอ็ดเป็นบางจุดจะมีถนนสายเอเชียที่วิ่งผ่านเข้าไปขอนแก่นแล้วก็น่าจะไปสารคามออกไปทางนั้นครับมันจะมีจังหวัดหนึ่งที่เขาเตือนเรื่องน้ำท่วมนะ Google บอกมานะอุบลจะมีอุบลเนาะแต่นี่เขาเตือนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
กระแซบอยู่พี่น้องอย่างช่วงนี้ไปทำเป็นวันก่อนไปทำไม่รู้มาปวดหลังก็เลยไม่ปวดสะบักเหมือนสะบักจมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอารถกระบะมามันก็ขับนุ่มขับไวกว่าหน่อยถึงข้าวไปหนึ่งเดินทางต่อเลยพี่น้องจับด้วยมีแห้งนี่บ่อยเอาไกลมาดินมันก็เอาไกลมาเส้นข้าวเหนียวดีนะเอาละเดี๋ยวจะปรุงหน่อยนะเป็นที่ลืมปรุงเนาะพริกหน่อยส้มหน่อยถ้าได้ปรุงแล้วทานนิดนึงน้ำส้มจะตัดน้ำตาลเผ็ดๆเปรี้ยวปังหูติดใจกล้ามมันอยู่นะแต่เมื่อกี้ปูนาจริงเนาะดูเขาเอากินเอาก้ามันมาขายเนาะแสดงว่าเขาก็เอาปูนั้นมาทำวัตถุดิบปูช่วงนี้มันเยอะเอาแคบหมูไหมเอาละเหลือเก็บใส่ถุงเลยเดี๋ยวเราไปกินในรถเพราะว่าเราจะไม่ค่อยแวะไหนเนาะจะเดินทางกันต่อเลยครับพี่น้องไปกินข้าวอิ่มก็รีบเดินทางกันต่อเลยครับพี่น้องการเดินทางเรายังอีกยาวไกลนู่นน่ะถึงขอนแก่นก็กลัวอาจจะไม่ถึงขอนแก่นเพราะว่าขอนแก่นก็ไกลเกินครับอาจจะอยู่แถวอุทยานน้ำหนาวหรือว่ายังไม่แน่ใจอ่ะรอดูหรือจะไปนอนภูทับเบิกหรือไปนอนกลางหันลมภูทับเบิกก็สวยนะเราเตรียมเต็นท์กับข้าวกับปลาเราเตรียมของมาเยอะพอสมควรครับพี่น้องแล้วก็เตรียมเต็นท์เต็มที่นอนมาด้วยถ้ามีเพราะว่าการเดินทางทริปนี้10กว่าวันเนี่ยถ้าเช่าโรงแรมอย่างเดียวก็อาจจะแพงไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราก็อยากจะได้บรรยากาศการมาแคมปิ้งด้วยก็ถ้ามีอุทยานมีอะไรน่าพักเราก็จะนอนพักไปด้วยนะก็ถ้าไปมา15คืน10คืนเนี่ย10คืนคือโรงแรมคืนละ 7-800 หรือคืนละบางคืนก็ 1,000 เนาะเป็น 1,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเซฟค่าใช้จ่ายเราไปได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเอารถตู้มาก็ประหยัดในเรื่องของที่พักคือง่วงๆไหนก็จอดนอนเลยวันนี้ก็เอาพัดลมแล้วก็เอาอะไรอ่ะแบตเปิดพัดลมมาด้วยก็คือก็อาจจะนอนเต็นท์แล้วเปิดพัดลมเอาแต่ว่าถ้าแถวภูทับเบิกแถวเนี้ยหนาวแล้วไม่ต้องใช้แน่นอนแน่นอนเลยค่ะครับอากาศดีมากไปเราเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่เมืองอะไรเนาะเข้ามุ่งหน้าจังหวัดแพร่ครับแต่ก่อนจะถึงแพร่เนี่ยผ่านจังหวัดลำปางอีกนะลำปางเป็นจังหวัดที่กว้างครับยาวมากเวลาขับรถไปกรุงเทพเนี่ยผ่านลำปางกว่าจะผ่านลำปางได้ผ่านลำปางปุ๊บก็ถึงนครสวรรค์เอ้าเดี๋ยวก็อุทัยธานีสิงห์บุรีถึงกรุงเทพละถ้าอยู่ลำปางนี่หนูนอนได้ตื่นนึง3ตื่นนั่นเถอะ3ตื่นมาแล้วครับถนนเส้นนี้มาเมื่อไหร่เกิดอุบัติเหตุทุกทีแล้วสำหรับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถอะไรเนี่ยโค้งนี้เลยเนาะโค้งเดียวกันนี่เลยนะมันไม่รับโค้งเนาะโอ้เข้ามาจากฝั่งนู้นด้วยนะโอ้ยังไงเนาะบ่ดีนี่มาจากฝั่งไหนเนี่ยถนนเส้นนี้จริงๆแล้วรอบก่อนตรงนี้เนี่ยรถ18ล้อพ่วงแล้วก็อีกนึงไปสนีไทยไงเป็นที่เราไปไปสนีก็เจอเดียวแถวนี้เส้นทางจากน้องกวางครับทางลัดสู่ร้องกวางจังหวัดแพร่ครับพี่น้องตอนนี้ก็11นาฬิกา23นาทีร้องยังอยู่นี่อยู่เลยอ่ะเนาะโอ้ครับแต่ว่าวิวเส้นทางสวยอากาศดีครับนะดูตามพยากรณ์อากาศที่เรามาก็ถือว่าการเดินทางก็โอเคครับแสงดีแดดดีมาแล้วเด้อพี่น้อง11นาฬิกา28นาทีครับเรากำลังมาถึงจังหวัดแปะแฮระเบิดนะเมืองแปะแฮระเบิดครับแวะกินลาบเมืองแปะดีก้านี่จังหวัดแพร่มาเมืองแพร่ทำไมมี FC พี่ขวัญเขาบอกว่าถ้ามาเมืองแพร่กับพี่ทนายเขาบอกว่าทักหาแวะหาได้นะเขายังไปเที่ยวหาอยู่เดี๋ยวถ้ากลับมาทันนี่จะชวนไปบุญบ้านลุงไหวอยู่พี่ขวัญกับพี่ทนายนะคะ
ครับผมนี่ยินดีต้อนรับค่ะจ้าคุณยังไม่ได้แวะหานะคะครึ่งวันยังไม่ไปไหนมาไหนเลยครับ11:28 นกำลังถึงแปรครับพี่น้องแฮมเมิร์นอยู่อีกนานหน่อยอีกนานๆเลยแหละถึงนู่นกว่าจะถึงขอนแก่นก็คงโอ้เดี๋ยวแพร่แล้วก็ไปอุตรดิตถ์อีกครับอีกไกลแล้วก็ไปพิษณุโลกอีกโอ้ยกว่าจะไปถึงภูทับเบิกไปถึงนู่นอ่ะโอ้เขาค้อนี่นะไกลครับเดี๋ยวถ้าวันไหนตั้งใจมาเที่ยวแพร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวชวนมากินลาบเนาะชวนมากินลาบเมืองแปรที่ขวัญกินข้าวด้วยกันเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ก็เล่นฝีเท้าหน่อยนึงจ้าพี่น้องโรงเรียนคงจะเดินทางต่อไม่ได้แล้วนี่มาถึงอำเภอทองแสนขันไปพิษณุโลกไปอำเภอตรอนนะครับมาดูนี่เราไปต่อไม่ได้แล้วภารกิจโรงเรียนนี่เกิดอะไรขึ้นกับภารกิจในการเดินทางของโรงเรียนครับพี่น้องใน EP นี้แล้วจะทำยังไงกันนี่โอ้โหวันนี้ภารกิจของเราจะเดินทางต่อได้หรือไม่ต้องรอติดตามใน EP หน้านะครับพี่น้องวันนี้การเดินทางของโรงเรียนอาจจะหยุดชะงักขึ้นมาสักหน่อยนึงต้องรอติดตามภารกิจการเดินทางจากเชียงรายสู่โตนเลสาบประเทศกัมพูชานะครับพี่น้องโอ้โหเดินทางมาถึงเกือบถึงอำเภอทองแสนขันพิษณุโลกแล้วจะเป็นยังไงต่อรอติดตาม EP หน้านะครับเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ